ขออันเจริญพรสาธุชนผู้มีบุญที่ได้เห็นภาพนี้ได้ฟังเสียงนี้ถือว่าท่านเป็นผู้มีบุญมากแล้วการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องที่ได้ยากการที่พบพระพุทธศาสนาก็ได้ยากกว่าอีกพบพระพุทธศาสนาแล้วจะมีศรัทธาก็ได้ยากมีศรัทธาแล้วจะศึกษาประพฤติปฏิบัติก็ยากปฏิบัติแล้วบรรลุก็ยากเพราะฉะนั้นท่านที่เห็นตอนนี้เห็นขณะนี้ได้ยินเสียงอย่างนี้ถือว่าท่านมีบุญมากแล้วพระอาจารย์ก็จะขอเชิญชวนท่านทั้งหลายให้ศึกษาความรู้เรื่องของการสร้างบารมีในวัฏสงสารก่อนอื่นก็ให้รู้ก่อนว่าเรายังอยู่ในวัฏสงสารคือความเกิดแก่เจ็บตายและเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดด้วยอำนาจของกิเลสโลภโกรธหลงกระทำกรรมช่วยกายวาจาใจและไปใช้หนี้กรรมคือวิบากถ้าเกิดใหม่อยู่อย่างนี้ไม่พ้นไปได้น้ำตามากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่กระดูกมากกว่าภูเขาที่วนเวียนอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจของบุคคลที่จะนำพาสรรพสัตว์ออกจากวัฏสงสารเหมือนอย่างนางปดาจารานางลูกทั้งสองคนตายสามีตายพี่ชายตายพ่อตายบ้านถล่มทลายร้องไห้เสียใจเหมือนคนบ้าผ้าพรหลุดเมื่อพบพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าดูก่อนปดาจาราเธอร้องไห้อย่างเนี้ยน้ำตามากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ทุกเนี้ยเธอทุกข์มามากแล้วนางก็ได้คิดได้สติฟังธรรมแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่คือพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้านำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้พ้นจากกองทุกข์โปรดพุทธบิดามารดาโปรดสรรพสัตว์มากมายไม่อย่างแสดงธรรมจักแสดงธรรมธรรมจักกัปปวัตตนสูตรโกฏัญญะบรรลุคนเดียวก็จริงครั้งนั้นแต่พรหม18โกฏบรรลุตามแผ่นดินหวั่นไหวถึงพื้นน้ำตลอดหมื่นโลกธาตุแสงสว่างจรดโลกันตริโลกนี่คือพระพุทธเจ้าโปรดสรรพสัตว์มากมายเพราะนั้นพระอาจารย์ก็เลยอยากจะเชิญชวนผู้มีบุญทั้งหลายเนี่ย ได้ศึกษาวิชาศาสตร์แห่งความเป็นพระพุทธเจ้าก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ทำเหตุอย่างไรมาจึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านได้ประกอบบุญอย่างไรประกอบบารมีอย่างไรในขณะที่ทำนั้นท่านมีปิติสุขได้อย่างไรการเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือการสร้างบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สร้างด้วยความทุกข์ระทมหรือเร่าร้อนแต่ทุกครั้งที่บำเพ็ญบารมีเนี่ยท่านจะมีปิติมากที่ได้ทำบารมีนั้นได้แล้วปีติร่าเริงเบิกบานคนลุกสู้จุดชันต่างกับการทำบาปแล้วก็ต้องไปใช้ผลของกรรมชั่วนั้นในนรกพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เสียสละลูกเราจะดูว่าโอ้ไม่ควรแต่ท่านเสียสละลูกแล้วท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านเช็ดน้ำตาให้กับนางปดาจาราอย่างเงี้ยแค่คนเดียวเช็ดน้ำตานางจะต้องร้องไห้ไปอีกหนึ่งอีกท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่เนี่ยอีกเท่าไหร่เนี่ยแล้วคนอีกเท่าไหร่ที่จะต้องร้องไห้อีกท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่มากมายไม่ถ้วนแต่พระพุทธเจ้าท่านพาคนเหล่านี้ไม่ต้องให้ร้องไห้ไม่ต้องมีกระดูกเป็นภูเขาไปสู่นิพพานแต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าสรรพสัตว์ทั้งหลายกระดูกยิ่งกว่าภูเขาน้ำตายิ่งกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรแต่เพราะพระพุทธเจ้าจึงเช็ดน้ำตาให้แก่สัตว์โลกไม่ต้องไปร้องไห้อีกน้ำตาเท่ากับท้องพระมหาสมุทรไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกกระดูกมากกว่าภูเขาหนึ่งคนขนาดนั้นและ18โกฏเท่าไหร่20โกฏ10,000โกฏ
ด้วยอนุภาพของความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นการให้ลูกของพระองค์อ่ะมีประโยชน์ยิ่งใหญ่สามารถเช็ดน้ำตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องร้องไห้อีกเอาแค่คนเดียวน้ำตามากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรเอาแค่คนเดียวกระดูกยิ่งกว่าภูเขาไม่ต้องไปเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปเพราะนั้นคุ้มมากพระองค์ทรงลงคุ้มมากก็ขอให้เราท่านทั้งหลายมาศึกษาและเรียนรู้ทำความเข้าใจแม้นเราไม่ได้ตั้งความปรารถนาไม่เป็นอะไรขอให้เราเข้าใจไว้แล้วก็เลือกปฏิบัติให้สมปรารถนาขอให้ทุกท่านมาสมัครกันแล้วให้ไม่รู้จักอบายให้ไม่รู้จักทุกขติให้สมปรารถนาทุกท่านทุกประการเทอญ